สวัสดีค่ะคลิปนี้ DIY by ยานิกาค่ะวันนี้เราจะมาทำขนมครกแฟนซีกันค่ะอันนี้แม่สั่งมาจากเน็ตนะคะเปิดกล่องดูก่อนเลยค่ะสั่งมาจากร้านในเน็ตชื่อคิดคุกกิ้งนะคะเดี๋ยวแม่จะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างของคลิปนะคะในกล่องนี้เขาก็มีถ้วยตวงให้ช้อนแล้วก็แป้งขนมครกค่ะขนมครกบายเชฟจ๋าค่ะในนี้เป็นแป้งสำเร็จรูปนะคะมีวิธีทำด้านหลังค่ะทำไม่ยากถ้าทางไม่ยากเดี๋ยวเราลองทำดูกันเนาะโอเคค่ะแล้วก็อุปกรณ์อันนี้ก็คือเตาขนมครกค่ะจริงๆแล้วมันสามารถทำทาโกยากิได้นะเนี่ยค่ะเตาเล็กๆเป็นเบ้าเล็กๆค่ะน่ารักมากใช้ไฟฟ้ามีเตาขนมครกพร้อมฝาปิดแป้งขนมครกแบบสำเร็จรูปนะคะแกะเข้าไปข้างในมีอยู่2ซองนะคะแล้วก็มีถ้วยตวงแล้วก็ช้อนนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราเริ่มลองมือทำกันเลยอันนี้เตรียมท็อปปิ้งนะคะมีสลิ่มมัชเมลโล่ M&M แล้วก็ชาเขียวนะคะแม่จะเน้นให้สีสันฟลุ้งฟลิ้งแนวยูนิคอร์นนะคะสีหวานๆเลยอันนี้เตรียมมานะคะเป็นอุปกรณ์โรยหน้าค่ะเริ่มกันเลยค่ะเราเริ่มจากการผสมแป้งก่อนค่ะซองนี้เป็นแป้งขนมนะคะเทไปหมดเลยผสมด้วยน้ำเปล่านะคะน้ำอุณหภูมิห้อง3ถ้วยตวงค่ะถ้วยตวงที่เขาให้มานั่นนะคะผสมน้ำเปล่าแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะในส่วนของแป้งขนมนะคะคนผสมให้เข้ากันแล้วทิ้งไว้ประมาณ5นาทีนะคะเพื่อให้แป้งเซตตัวค่ะลำดับต่อไปค่ะซองนี้เป็นหน้าขนมนะคะเทเลยค่ะเททั้งหมดเลยแล้วก็ผสมน้ำร้อนนะคะในส่วนของหน้าขนมอะค่ะจะมีน้ำตาลอยู่ด้วยค่ะต้องใช้น้ำร้อนนะคะเพื่อจะได้ละลายน้ำตาลค่ะน้ำร้อน1ถ้วยตวงค่ะเทลงไปเลยผสมคนให้น้ำตาลละลายนะขั้นตอนต่อไปค่ะเป็นการหยอดขนมครกเราใช้แป้งของส่วนที่1 นะคะเทลงไปเอาแค่เกือบเต็มนะคะประมาณเศษ3/4ของเบ้านะไม่ต้องเต็มค่ะเพราะเดี๋ยวเราจะเติมในส่วนของหน้าขนมครกซึ่งเป็นน้ำหวานนะคะโดยหน้าลงไปให้เต็มพอดีค่ะทำไม่ยากนะนี่ขนาดเป็นครั้งแรกของแม่นะคะในการทำขนมครกขอสารภาพเลยขนมครกของคิดคุกกิ้งมันหอมมากแล้วก็ทำง่ายขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยอุ้ยชื่นใจจริงๆน้องบอบบอบอยากกินมากสิค่ะอันนี้เป็นส่วนของหน้าขนมครกนะคะจะเป็นน้ำหวานค่ะเทลงไปให้เต็มพอดีเลยค่อยๆเทนะอุ้ยมันหอมมากยั่วใจจริงๆเลยรอค่ะตอนนี้รออีกประมาณ3นาทีนะคะน่าจะได้แล้วล่ะอันนี้แม่จะตกแต่งลงไปในเตาเลยนะคะตกแต่งด้วยมัชเมลโล่ชาเขียว M&M สลิ่มสีชมพูสีเขียวนะคะ
บแต่งให้สวยหวานๆเลยค่ะว้าวขนมครกของเราค่ะได้ที่แล้วลองแคะออกมาดูโอ้สีสันสวยน่ารักเนาะหวานหวานมากสมความตั้งใจจริงๆเลยอยากได้เป็นแฟนซีประมาณยูนิคอร์นอะแล้วกลิ่นก็หอมยั่วใจมากเลยดูสิน่ากินขนาดไหนในส่วนของแบบที่2นะคะอันนี้แม่จะลองทำอีกแบบนึงเพราะว่าแป้งขนมครกที่เขาให้มาค่ะสามารถทำได้ถึง100ฝาค่ะอันนี้แม่ทำเป็นขนมครกเปล่าๆนะคะทำให้สุกแล้วก็แคะออกมาก่อนเลยค่ะแล้วค่อยมาแต่งหน้าทีหลังนะคะอันนี้ใส่สลิ่มลงไปค่ะสีชมพูสีเขียวสีชมพูหวานตกแต่งด้วยสลิ่มสีชมพูสีเขียวมัชเมลโล่สีหวานๆ M&M นะคะอันนี้แบบที่2แม่จะตกแต่งหลังจากที่ทำขนมครกสุกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทำออกมา2แบบค่ะและแล้วขนมครกแฟนซีฟลุ้งฟิ้งของแม่ก็เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์แล้วค่ะกลิ่นหอมยวนใจมากเลยค่ะเพื่อนๆที่อยากทำนะคะลิงก์ด้านล่างที่แม่แปะไว้นะคะสามารถสั่งซื้อได้ค่ะของคิดคุกกิ้งค่ะทำง่ายมากเลยบ้านไหนหากิจกรรมทำร่วมกันในวันหยุดแม่แนะนำเลยค่ะทำขนมครกแฟนซีของคิดคุกกิ้งเขาเลยค่ะง่ายๆและก็อิ่มท้องสนุกดีค่ะวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบายพบกันใหม่คลิปหน้า